นายภาสกรชัยรัตน์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมกล่าวถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยปี2565ไตรมาส1มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าส่งออกกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากปัจจัยการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าหลักของไทยทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียนดีพร้อมจึงมีนโยบายดีพร้อมแคร์เพื่อกระตุ้นการส่งออกสิ่งทอให้มากขึ้นโดยมอบฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยหรือ Thailand Textile Tag ให้กับสินค้าสิ่งทอที่ผ่านมาตรฐานโดยปีนี้มีผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์รวมทั้งสิ้น26กิจการ43ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วยังได้รับคำแนะนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย